22สิงหาคม2567นายสดิสอนเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกก่าวถึงกรณีนายอุดมสิทธิวีรัชธรรมตุลาการสั่รัฐธรระะมนูญบรรยายพัดพิงการยุบพรรก้าวไกลว่าในวันนี้ตอนจะยื่นยติด้วยวาจาเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือว่าตุลาการสั่รัฐธรระะมนูญ่นประพฤติในจริยธรรมของการดํารงตนเป็นตุลาการถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะการยุบพรรก,กาวไากลแต่เป็นเรื่องของการปฏิบตัติและการดํารงตนเป็นตุลา ซึ่งมีตริยธรทำวางไว้อย่างชัดเจนการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการอวดเบ่งคู่กรณีมีอคติและมายาคติไม่คู่ควรกับการเป็นตุลาการในฐานะที่ตนเป็นสสฝ่านิติบัญญตัติคิดว่าการกระทําของท่านนี้หรืออันนี้มากกว่านี้ก็ไม่ทราบเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างยิ่งฝานิติบัญญัติจึงจะต้องตรวจสอบว่าพฤติกรรมเช่นนี้ของผู้พิพากษาคนนี้มีความศรัทธาในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องของอำนาจไม่ควรไปเยาะเยะเ้ยเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปรียบเทียบเขาให้เป็นสมณะเป็นพระแต่เมื่อประพฤติตัวแบบนี้แสดงว่าประชิกแล้วส่วนการยินดีติดด้วยวาจาในที่ประชุมจะขอให้ต่างคนต่างออกความเห็นและยังไม่มีการพูดคุยกับพักประชาชนพร้อมมองว่า ตุลาการทำเกินหน้าที่เพราะมีเก้าคนเท่านั้นให้อยู่สูงแล้วแต่อยากอยู่ต่ำก็เชิญมาคุกกับเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่ถ่วงดุลกันอยู่นอกจากนี้ค่ะนายอดีศรยังกล่าวด้วยว่าตนเป็นเพียงอดีตประธานวิปรัฐบาลแต่ทาเพื่อให้ตุลาการสารสำเนียกว่าตนเองไม่ใช่พระเจ้าหรืออยู่เหนือใครพอเรื่องแตเริยธรรมจะไปบรรยายเช่นนี้ไม่ได้เนื่องจาก เมื่อดูจากภาพเป็นการหัวเราะเยาะเย้ยและเห็นว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่คูกควรจะดํารงตําแหน่งนี้ต่อไปและถือเป็นการถ่วงดุลในอํานาจหน้าที่ระหว่างฝานนิติบัญญัติบริหารและตุลาการค่ะ